Another great night filled with Muay Thai action. In this arena, ladies and gentlemen, we've had four fights now for number five at 69 kilograms between Iran and Thailand. Introducing our first fighter. He's from the blue corner, representing Iran. This is Reza Akhmanesad. คู่นี้ครับคู่ที่5ครับพิกัด69กิโลกรัมครับหายหน้าหายตาไปนานครับโอ้โหวันนี้ครับทำสีผมมาใหม่ครับสำหรับเรซ่าอามัดในซาครับนักมวยจากอิหร่านวัย20ปีสูง180ซมครับวันนี้กลับมาซ่าอีกแล้วครับเอาล่ะครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ And his opponent fighting out of the red corner representing Thailand Nomin Ta Womaรายที่3ตอบัวมาศครับนี่คือนวมินตอบัวมาศครับนักสู้จากจังหวัดลพบุรีเมืองลิงวัย30 174เบาะดินทีพืชกับชื่อจริงของนวมินตอบัวมาศอ่ะพบคุณแมทธิวดินครับ I'm adult fighters in the ring ladies and gentlemen I give you the fighter standing in the blue corner here he is 20 years of age 180 centimeters tall with a record of 50 fights 50 36 wins representing Iran please give it up for Reza Akhmanesad และนักชกจากมุมแดงครับอายุ30ปีจากลพบุรีประเทศไทยครับสูง174ซมครับชกมาแล้วถึง74ไฟชนะ48ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้นวมินต่อบัวมาศ from Thailand และกรรมการของคู่นี้ครับคุณอุ้ยพรเขียวกงชกกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวทั้งคู่โชคดีหน้าที่ของอวยพรเขียวกุ้งครับนี่เป็นคู่ที่5นะครับแฟนๆติดตามครับในพิกัด69กิโลกรัม30แต่20แม่หายไปนานครับเรซ่าอาหมัดเนซานครับไปฟิตซ้อมอยู่กับเวนั่นมวยไทยนะครับปกติฝีมือก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่มาเที่ยวนี้ดูครับแคทพูบนเรือนร่างมีมาเพิ่มมาเติมครับคุณมารุตครับหายไปก็ไปสั่งสมประสบการณ์มาเพียบเลยครับสำหรับเรซ่าครับครับวันนี้ขึ้นมาพบกับนวมินตอโบมาในรูปแบบของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับพลังกำปั้นใช้ได้นะครับนวมินอดีตแชมป์มวยทาบานะครับก็ต่อยหลายแบบนะครับครับจะกู้ชื่อตอโบมากลับมาได้หรือเปล่าวันนี้ส่งเข้า3รายครับไปแล้ว2ปัดหน้าดีครับทางด้านของนวมินโอ้โหดูเรซ่าครับปกติก็เจอเบอร์ใหญ่ๆครับเรซ่านี่มาเที่ยวนี้นี่ปึ๊กเลยครับคุณมารุตครับก็ฝึกซ้อมอยู่กับเมดี้ซาตูเลยครับที่เวน่ามวยไทยครับเรียนย้ำว่ารายการนี้ฝรั่งอีกทีของแท้ทั้งนั้นนะครับน้องๆ นักมวยต้องแข็งแกร่งจริงๆครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆแม่ผมนี่ในลื่นอีกแล้วครับกรรมการอวยพรบอกว่าอย่าไปที่มุมมันลื่นมันจะบังคับได้เลยครับไปที่มุมไม่ไหนหัวแข้งขวาแรงครับเรซ่าตะปันขวานี่กำเกรงไว้นั่นเลยครับนวมินตอโบมาครับรอที่จะปล่อยครับทีต่อทีครับกีฬาล้วนๆครับสังเวียนนี้อาวุธอยู่ที่กายครับปัดเท้าเข่าศอกสายลวงกับตัวไม่ถึงครับเรซ่าจิ้มคืนเลยครับนวมินแม่เบ่งก้ามโตเลยครับเรซ่าเหมือนจะขู่นวมินครับเอาครับโอ้ยต้องระวังครับขึ้นก้านคอครับซ้ายหน้าเรซ่าต่อยลำตัวโอ้โหจัดชุดใหญ่เลยครับเรซ่าเจอการคอไปเหมือนกับมีซึมนะครับทางด้านของนวมินโอ้โหหมัดขวามาแล้วครับต่อยสวนแต่เรซ่าก็ยังเฉยๆครับแหมประเภทมนุษย์รัดอยู่เลยครับเรซ่ามาในซาจิ้มลำตัวโอ้โหอันตรายครับรับแล้วจ่ายนะครับทางด้านของนวมินตอบัวมาศโอ้ยขึ้นท้องขึ้นหน้าแล้วขึ้นก้านคอครับมาเป็นสู้สำเร็จแทงซ้ายปักศอกขวาโอ้ยิ่งต่อยิ่งคึกครับเรซ่าครับนวมินครับตอนนี้ต้องเครื่องร้อนเลยนะครับโอ้โหจัดโอ้ยใส่เมาแล้วครับมีอาการเป๊ะเหมือนกันโดนสวนหมัดครับเรซ่าโอ้ยเสียวไส้ครับมีโอกาสไม่ครบกำหนดสูงครับแบบนี้เอาเตะข้ามศีรษะไปมี
ียกไปแล้วโอ้เจอลำตัวครับคว่ำไปแล้วครับโอ้โหเจอลำตัวครับเต็มๆครับลูกนี้พยายามจะพยุงกายลุกขึ้นมาครับไหวมั้ยครับไหวครับโอ้ดูทำหน้าเบื่อลูกจบเลยครับโอ้โหล็อกอีกคู่ครับโอ้โหมาร่างกายปึ๊กมากครับเรซาอาหมัดเนซานจากอิหร่านโอ้โหยิ่งชกยิ่งแกร่งครับเด็กคนนี้ก้มลงกราบเลยครับขอโทษเพื่อนแล้วครับไม่เป็นไรครับนี่หอมศีรษะแค่หน่อยครับโอ้โหจับตาดูให้ดีครับเด็กคนนี้69กิโลกรัมมาเที่ยวนี้ดูกล้ามเนื้อครับคุณมารุตครับโอ้โหดูหน้าของนาวมินตอบอมาดครับกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าร่างกายต้องการแรงปะทะเลยครับเรซ่าอาหมัดเนซานครับโอ้โหปกติก็เก่งอยู่แล้วนะครับเด็กคนนี้เอาไปดูภาพช้ากันครับนาวมินโดนตรงไหนครับนี่ครับหักศอกเข้าไปก่อนครับซ้ายแย่ๆเตะเข้าชัดดอกไม้เมาเลยนะครับเข้าขมับโอ้โหยิบลำตัวเป๋ตั้งแต่แข้งซ้ายแล้วครับแม่จังหวะยิบท้องหนักๆนี่นี่ครับเมาตั้งแต่ศอกครับซ้ายกระแทกขึ้นก้านคอครับแล้วเป๋ครับพอเป๋ท้องเปิดครับโอ้ยลิ้นปี่ครับมุมนี้ต่อยเข้าลิ้นปี่ครับทีเดียวครับจุกเลยครับทางด้านของนาวามินเรียบร้อยครับแค่ยกแรกครับโอ้โหว่ายสวยเลยครับเลซ่ามันเลซานไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับAnd ladies and gentlemen, I give you our winner by way of knockout in round number one from the blue corner, Iran, Reza Madnissad. สุดยอดครับและขอบคุณนวมินตอบผมมากด้วยนะครับผมโอ้เร็วไปนิดนึงนะครับผม